งความรักของคนที่เกิดในแต่ละวันสัปดาห์วันที่11ถึง17กันยายน2566นะจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังนายอย่าลืมกดติดตามกดใจให้แม่หมออ้ําสมัชชาโรดด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ความรักจะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสบายอกสบายใจอาจจะมีโอกาสมีรักต่างวัยพบรักต่างวัยคนโสดอาจจะได้พบรักต่างวัยเนาะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกว่าความสัมพันธ์ก็ยังเป็นไปได้อย่างมีความสุขนะมีความราบรื่นนะคะมีความรู้สึกดีๆที่ค่อยๆเกาะกินหัวใจนะหรือว่าค่อยเกาะตัวในหัวใจส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้นะเป็นความสบายใจเป็นเซฟโซนเป็นคอมฟอร์ตโซนของกันและกันค่ะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างนะสัปดาห์นี้ความรักเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยโอ๊ยอบอุ่นหัวใจดูจากพลังงานตรงนี้คนที่เกิดในวันจันทร์สัปดาห์นี้ความรักเบ่งบานใครโสดอยู่เตรียมตัวเลยพบรักแน่นอนเป็นแบบบุพเพสันนิวาสด้วยเป็นความรักที่เจอกันปุ๊บคลิกกันปั๊บส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกว่าช่วงนี้นะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณแฮปปี้มีความสุขสุดๆแล้วมีโอกาสชัดเจนด้วยนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยดอกรักผีบาน มีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะคืบหน้าไปอีกสเต็ปหนึ่งนะถ้าเกิดว่างอนกันอยู่โกรธกันอยู่ดีกันแน่นอนจากในสัปดาห์นี้นะจ๊ะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างสัปดาห์นี้ดวงความรักเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยสิสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยมีเขินมีเขินนะคนที่เกิดในวันอังคารสัปดาห์นี้ในเรื่องของดวงความรักมีเขินมันเหมือนก็จะมีคนอื่นๆมาช่วยยุยงส่งเสริมทำให้ความรักยิ่งละมุนเข้าไปกันใหญ่ถ้าโสดอยู่มีโอกาสมีคนจับคู่ให้เพื่อนฝูงนะพ่อสื่อแม่สื่อจะทำงานนะมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดโสดอยู่จะมีคนจับคู่ให้นะถ้าสถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่าอาจจะมีคนมาช่วยประสานนะช่วยเร่งปฏิกิริยาอะไรบางอย่างทำให้คุณสองคนมีความชัดเจนกันได้เร็วขึ้นนะถ้างอนกันอยู่โกรธกันอยู่มีคนมาเป็นกาวใจแน่นอนมีเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างช่วยเหลือทำให้ได้ดีกันในสัปดาห์นี้แหละนะนะส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วนะต้องบอกเลยสัปดาห์นี้คุณอาจจะมีความมีอาจจะมีงอนกันบ้างแต่ต้องบอกเลยนะความงอนนี้มันงอนแค่แบบพอกรุบกริบน่ารักน่ารักนะจะมีคนคอยช่วยเหลือทำให้ได้ดีกันเนาะต่อมากับคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างคนที่เกิดในวันพุธเรื่องของความรักสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันพุธโอ้ยจะมีคนมาแอบชอบนะดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าโสดอยู่เตรียมตัวเลยมีคนแอบชอบแน่นอนหรือคนที่คุณแอบชอบอาจจะมีความรู้สึกแอบชอบคุณเช่นกันส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยถึงแม้จะไม่ชัดเจนนะแต่ต้องบอกเลยความรู้สึกดีๆเนี่ยมันมีอยู่ในหัวใจโอกาสชัดเจนถามว่ามีไหมมีมันเหมือนกับเป็นสเต็ปนะเป็นสัปดาห์ที่จะมีความรู้สึกดีๆก่อนร่างสร้างตัวกันไปเรื่อยๆนะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เกิดความชัดเจนได้อย่างแน่นอนนะดูมีเห็นอนาคตส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้นะคะมันเหมือนกับว่าถ้างอนกันอยู่เดี๋ยวก็ดีกันนะคะเพราะว่ารักกันอยู่เต็มหัวใจอยู่แล้วนะคะอะไรที่เล็กๆน้อยๆหงุดหงิดหรือว่าไม่สบายใจกันนะพูดคุยหันมาพูดคุยกันเดี๋ยวก็ดีกันอย่างแน่นอนส่วนถ้าเกิดว่ารักกันอยู่แล้วดูแลกันดีอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้มันเหมือนกับว่ากลับไปเหมือนตอนจีบกันใหม่ๆมันมีความรู้สึกดีๆมันมีความรู้สึกอบอุ่นหัวใจเวลาอยู่ใกล้กันนะแล้วที่สำคัญช่วงเวลานี้เป็นไปได้ว่าต่างคนต่างมีเสน่ห์อาจจะมีคนอื่นๆมาชอบพอด้วยนะอาจจะยิ่งทำให้รู้สึกห่วงกันมากกว่าเดิมด้วยนะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีดวงความรักสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีโอ้โหสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพฤหัสบดีต้องระวังคำพูดและการสื่อสารนิดนึงนะถ้าโสดอยู่ต้องบอกเลยนะว่ามีโอกาสว่าคนที่ชอบจิกกัดกันนะหรือว่าความรู้สึกเหมือนกับว่าชอบเหมือนทะเลาะกันบ่อยๆอะไรงอนกันบ่อยๆหรืออะไรกันบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่านั่นไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้จริงเขาอาจจะมาจีบคุณก็ได้นะแล้วก็อย่างไรก็ดีนะช่วงเวลานี้คนที่เกิดวันพฤหัสบดีอาจจะมีคนนะที่มีเจ้าของแล้วมาชอบเหมือนกันระวังมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่อยู่แล้วก็แล้วแต่ช่วงเวลานี้ให้ระวังคำพูดและการสื่อสารให้ดีเพราะสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีพูดจาอะไรอาจจะไม่เข้าหูกันหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบทางจิตใจอะไรบางสิ่งบางอย่างและอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่สบายใจต่อกันได้เพราะฉะนั้นพยายามพูดดีคิดดีทำดีเข้าไว้ในสัปดาห์นี้แล้วความสัมพันธ์ที่มีจะดีกว่าเดิมเนาะ
ต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างคนที่เกิดในวันศุกร์นะความรักสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยสัปดาห์นี้คนที่เกิดในวันศุกร์นะต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณโสดอยู่นะมีโอกาสเหลือเกินว่าถ้าคุณเพิ่งอกหักมาเพิ่งมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมามีโอกาสจะมีคนเข้ามาปลอบใจส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกว่าคุณอาจจะมีความกังวลใจในความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างหรืออาจจะงอนกันอยู่หรืออาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะต้องการความชัดเจนอะไรบางอย่างนะคะในสัปดาห์นี้ดูเหมือนเขาจะพยายามปลอบประโลมใจนะหรือพยายามที่จะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นนะความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นส่วนถ้าเกิดงอนกันนะหรือว่าไม่สบายใจต่อกันอะไรบางอย่างก็มีโอกาสที่จะได้มีจังหวะในการพูดคุยสื่อสารเจรจาแล้วปรับความเข้าใจกันคือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะได้ปรับความเข้าใจกันและความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะดีขึ้นด้วยเนาะสุดท้ายแล้วคนที่เกิดในวันเสาร์นะคนที่เกิดในวันเสาร์ดวงความรักสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะดูจากพลังงานตรงนี้คนที่เกิดในวันเสาร์นะถ้าโสดอยู่ต้องบอกเลยนะคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์อะไรต่างๆไปก็แล้วแต่ต้องบอกเลยว่าโอกาสจะหวนคืนถามว่ามีไหมมีเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆยังมีอยู่นะคะส่วนถ้าเกิดคนที่สถานะไม่ชัดเจนอาจจะมีงอนกันทะเลาะกันหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้หันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันดีๆนะคะอย่าใช้อารมณ์นะให้ใช้เหตุผลนะดูจากพลังงานตรงนี้ยังรักกันอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ให้เวลากันหน่อยแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะต้องบอกเลยว่าถึงจะทะเลาะกันถึงจะงอนกันถึงจะรู้สึกไม่ดีต่อกันอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าหันหน้าเข้าหากันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันได้เหมือนเดิมนะคะช่วงเวลานี้ขอให้แบบว่าอย่าใช้อารมณ์กันมากเกินไปให้ใช้เหตุผลแล้วก็ให้นึกถึงใจของกันและกันรวมไปถึงฟังเสียงหัวใจของกันและกันให้ดีนะความสัมพันธ์ที่มีมันจะได้แน่นแฟนแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและนี่คือการทำนายดวงความรักนะคะของคนทั้งที่เกิดทั้ง7วันในสัปดาห์วันที่11ถึง17กันยายน2516นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกด Cfirst ให้กับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะ